เอ่อยังไงดีวะเรามาตบมือเข้ากันดีกว่าเอากันเลยเหรออ่าผมนับสามนับสามหนึ่งสองสามสวัสดีครับทุกคนนะฮะและนี่คือรายการใหม่ของซิตูซีครับแล้วก็มีพี่ๆจากช่องอื่น้วยครับก็คือรีวิวเหลือฮะพี่อาร์มรีวิวเหลือสาขาขอบตาแพะนะครับขอบตาแพะสวัสดีครับแล้วก็พี่เต้ยนะครับบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับและนี่คือรายการช็อตฟรีเมนต์นะครับเราไม่ได้กอปชื่อใคร จริงๆนะครับก็วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ๆจะไม่ได้พูดอะไรนะครับพผมพูดไปแล้วก็พูดสักหน่อยก็ได้ไม่ได้นาตัวเลยแม่ว <laughs> แนะนําให้แล้วไงวครับก็สวัสดีนะครับวันนี้มารายการของรายการนั้นแหละครับใหม่ทิปแรก <laughs> ก็อย่างนี้แหละครับแม่งแบบวุ่นวายหน่อยวุ่นวายหน่อยนะครับตอนที่ไม่อยากเลเรื่องไปไกลนะครับเรามาเข้าสู่รายการของเราดีกว่านะครับก็เชิญเจ้าของผลงานวันนี้ครับแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมเจฟจากช่องเจฟเดสเจฟเดซูเจฟอะไรก็ตามครับอ่านอ่าตามนั้นเลยครับอะ วันนี้เราจะมาดูหนังสั้นของน้องเจฟกันนะครับช็อตฟิลม์มเวนเนี่ยเป็นรายการที่เราจะเอาหนังสั้นมาคอมเมนต์กันนะครับซึ่งมันก็จะย่อมาจากช็อตฟิล์มกับคอมเมนต์นะครับเหมือนกับฟิล์มกับเม้นท์แล้วก็เป็นฟิล์มเวนไม่ไม่ไม่ช็อตฟิลม์มเว้นนะครับนั่นแหละครับเจฟครับคุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการแนะนำหนังสั้นของคุณให้ทุกคนเนี่ยอยากดูกันว่าจะเป็นยังไงเปิดไมค์รอเลยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับพร้อมพร้อมปล่า,าพร้พอมปล่าเ,เออสามสองหนึ่งเริ่มครับ โอเคครับาภาพยนตร์ที่ผมทําเรื่องแรกครับชื่อว่า s e x is OK net นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ตอนแรกจะส่งประกวดของ Okamoto ok Film Contest นะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาการลงสมัครเล็กน้อยก็เลยทํามาเป็นแบบหนังเต็มๆไปเลยนาทีหนึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นก็คิงเงียนะครับพบเจอเว็บปิศนาจากจากเว็บสื่อรามกอะไรพวกนี้มันจะเป็นเว็บที่คุณถามอะไรไปอะ่ะเขาก็จะตอบมาให้คุณซึ่งมันเป็นแบบคนแปลกหน้าครับมาตอบคุณอะ่ะ แต่ประเด็นคืออีกการตอบครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องปริศนาที่แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงก็อ่าอยากให้คุณไปดูกันเองครับผมไม่อยากสปอยอะไรมากก็โอเคครับผมมีแค่นี้นะครับโหถือว่า,ใช,า,วาใช้เวลาคุ้มมากครับเลยสิบเอ็วินะครับของผมของพี่เตะพะพอ,พอกันนะสิบเอ็ดวินะครับโอเคเราทุกคนจะมาดูหนังเจ๊ไปพร้อมๆกันนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังสั้นของเจมส์จะตัี่ชื่อว่า sex is okay .net เนาะก็ต่อไปเนี้ยจะเป็นการเชิญทุกคนเขียนคะแนนของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าแต่ละคนให้กี่คะแนนกันบ้างนะครับ3ามโชว์คะแนนครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากคนที่ให้คะแนนเยอะสุดก่อนคอมเมนต์ Comment เลยนะครับพี่เต้ใชญครับอ่าโอเคพี่ให้แจคะแนนเนะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวหนังอะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะสื่อสารมาทางด้านไหนนะพี่รู้สึกมีกลิ่นอายของหนังเรื่องหนึง่งที่เป็นหนังสั้นในสี่แผงตอนแรกเลยก็คือเรื่องเงาไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันมีแบบความแบบอะไรที่มันคล้ายๆกันหลายอย่างเลยทั้งแบบการที่แบบว่าม,มีเมสเซจแข่งขากันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบแบบอาจจะเป็นรูปแบบการเล่านิดนึงข้อเสียแรกที่พี่เห็นเลยงงหรืออย่าี้น ขัานที่จะขึ้นและเร็วไปหน่อยทีเนี้ยทำให้แบบพี่อ่านไม่ทันไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะต,ต,ต,ตัวพี่อ่านไม่ทันเออแล้วก็ระหว่างที่เล่าอ่ะเออโอเคนะมันก็ไม่ได้มีสโพกที่มันแคบดูว่ามันกว้างเกินไปมันก็อยู่แค่หน้าจอตัวเราเนี่ยแหละถูกไหมทีเนี้ยตอนที่มันมีจุดพลิกจุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีติดนิดนึงตรงที่ว่าแล้วถ้าไอคนเนี้ยมันเกิดเรื่องอย่างที่เขาบอกไปแล้วอะ่ะแล้วตัวของผู้ชายเนี่ยยังไม่เป็นไรหรอหรือว่ายังยังไงยังเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะคุมเครือนิดนึงทท่ี ขึ้นเนาะอธิบายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันดันมีแบบโต้นหนังสือก็มาบังก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องข้อความมาที่อ่านไม่ค่อยชัดแล้วก็อ่านไม่ทันเออพี่ติดประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าถ้าเกิดจะให้พูดแบบภาพรวมของหนังสั้นเนะาะมันก็โอเคก็สื่อสารกันมาได้โอเคนะในระดับแค่1นนาทีอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเชิญขอบตา นังแพะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิเวเหลือ <c oughs> ก็จริงๆมีปัญหาเหมือนกันเรื่งเท็กซ์มันเร็วไปคืออาจจะเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือมันขึ้นข้อความยาวๆแบบทีทีทันทีอ่ะอืมแล้วเหมือนมันมีแต่ข้อความอ่ะมันเลยบางทีเราหลุดโฟกัสเราไม่รู้ต้องโฟกัสข้างบนก่อนดีหรือข้างล่างก่อนดีหรืออะไรก่อนดีคือพอข้างล่างมาปุ๊บข้างบนเนี่ยอ่านไม่จบเลยแล้วก็ติดตรงช่วงท้ายเหมือนกันก็คือแบบมันมีขึ้นพวมกับมาบางังทันทีคือเราเราอยากรู้นะว่าตรงนั้นเขียนว่าอะไรแต่มันอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะเออแต่ว่าสำ หาใช้ได้เลยนะอาจจะแบบว่าเออถ้าทําไปอีกหน่อยหนึ่งอาจจะด,ดีได้มากกว่านี้อีกครับก็ที่ผม5.5เนี่ยจริงๆเพราะว่าผมเคยดูมาแล้วดับหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆหลายๆอย่างอ่ะบอกให้คอมเมนต์ให้แก้ไปแล้วแล้วรยังรู้สึกว่าบางจุดมันยังไม่ถูกแก้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่าหนังเนี่ยถ้าสำหรับหนังสั้นเรื่องแรกถือว่าโอเคมากๆด้วยจังหวะด้วยพลอตด้วยการเล่าเรื่องมันเป็นหนังที่อยู่ในที่แคบเนาะห้องห้องเดียวโลเคชั่นเดียวระยะเวลาสั้นสั้นปัญหาคือตรงนั้นหละครับมันสั้นไปนะครับระยะเวลาของหนนังเี่ย เข้าใจว่าต้องการเล่าภายในห,หนึ่งนาทีแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นไดคัทที่มันมีฉากเพิ่มมาแล้วเนาะทำให้ผมรู้สึกว่า มันควรจะมีช่วงที่ทิ้งให้ช้ากว่านี้โดยเฉพาะช่วงแชทอย่างที่พี่ๆหลายคนบอกว่ามันเร็วมากแล้วมันอ่านไม่ทันแล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันเร็วเนี่ยผมว่าบรรยากาศของหนังอะพอมันเร็วอะมันทําให้บรรยากาศที่คนดูได้รับอะมันยังไม่ทันได้ซึมซับกับตรงนั้นอะถ้าคุณทิ้งฟรมให้มันนิ่งกว่านี้นิดนึงช้ากว่านี้นิดนึงผมว่าห้องนั้นอะมันจะมีความวงเวงมากขึ้นเยอะกว่าจะให้เห็นพื้นที่ว่างในห้องเพิ่มขึ้นก็ได้อันเนี้ยเข้าใจว่ามันมีการเล่าผ่านเว็บแคมกับหน้าเว็บเนาาาาาาะะะะแต่่่่ววในนนนขขเเเีียกกกัมมมม็็็ซซทพปหหหหรูึงงงงถ้้้้จจลุออ ในความที่พระเอกมันนั่งอยู่ตรงนั้นแนหะมันมีความว่างเปล่าตรงไหนบ้างแล้วมันมีอะไรที่มาเล่นกับความนักงคนอย่างนี้ได้บ้างรู้สึกว่ามันสั้นไปอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตอนจบที่หลายคนไม่ชอบแต่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีในเรื่องของรูปแบบวิธีการเล่าของมันที่แบบเป็นเทคแล้วก็ชื่อพุ่มกลับขึ้นทีนี้เนี่ยอย่างที่หลายคนบอกว่ามันอาจจะอ่านยากไปนิดนึงแต่สำหรับผมก็มันมันก็โอเคตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างชอบสไตล์งานภาพที่ดูออกว่าทุนไม่สูงแล้วก็ใช้อุปรกรณ์ที่ไม่ได้แแพพงงมาาาาาาากกถ่่่่ยยตววลเนภ ประมาณนี้กับคอนเทกต์ของเรื่องราวบริบทของเรื่องราวประมาณนี้มันกลายไปว่าเอ้ยมันเข้ากันดีนะครับก็เลยให้ไปที่5.5เพราะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ แปลกหมค่ะนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ถือว่าสาระหนังเรื่องแรกเนี่ยผมให้ผ่านนะห้าจุดห้ามันก็ถือว่าเยอะเพราะว่าผมเนี่ยดูร้าแรกไปแล้วก็เลยตัดนิดนึงอ่ะออประมาณนี้ครับก็ต่อไปครับท่านภูมิกับมีอะไรอหา่จะดิสคัตไหมครับหรือว่ามีใครอยากเสริมอะไรไหมครับเปิดไมค์พูดกันได้เลยครับมีใครอยากสอบถามอะไรก็ถาม,ไ,มได้เลยครับผมก็ไม่โชว์ว่าจะดิสคัตอะไรดีก็ขอถามเรื่องช่วงสุดท้ายหน่อยได้ไหมคืออยากรู้ว่ามันอะไรมากกว่านี้คืออ่านไม่ทันจริงใช่ก็คือจริงๆแล้วอนหนังเรื่องนี้อย่างที่ทุกคนบอกๆ แต่ประเด็นคือที่มาของมันอนะ่ะคือตั้งใจจะเป็นหนึ่งนาทีเพื่อส่งกับงานประกวดอยู่แล้วครับแต่ว่านั่นแหละครับตามที่ผมเคยบอกคือมันมีข้อจํากัดด้านการส่งตอนที่ปรับแก้มันก็จะปรับแก้แค่เล็กๆหน่อยครับเพราะว่าผมตั้งเด a d ลน์ว่าผมจะลงมาที่1นึ่งทันวางไงแล้วผมเพิ่งมาแก้ไว้ที่30ก็ตามสภาพที่ทุกท่านได้รับชมก็ผมก็รู้สึกแย่นะที่มันแบบที่คนบอกแะครับก็คือมันเร็วไปมากอะท่านที่มันแบบเออมันจะชา้ากว่านี้ซึ่งอันนี้ก็ ขอรับคําติชมของทุกท่านนะครับไปปรับปรุงในงานต่อๆไปส่วนในช่วงท้ายก็คือตอนแรกครับตอนจบมันไม่ใช่แบบนี้ครับตามที่คุณอาคุณการทิุสีครับได้ได้บอกว่าในตอนท้ายอะ่ะในดาฟแรกอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้ก็คือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ว่าด้วยแบบตามที่อาเขาได้แนะนําติชมมาผมก็เลยปรับปรุงใหม่อีกทีหนึ่งก็ mm hmm. มันจะได้มาสภาพนี้แหละซึ่งผมตั้งใจให้มันเป็นปลายเปิดไปสู่อาอะไรในภาคต่อๆไปอะไรเงี้ยเพื่อเพื่ออาจได้ทำไงี้ยส่วนไอ้ที่ผมให้เทคผู้กำกับแล้วก็ อพวแบบเครดิตอะไรเนี่ยมันทับไปก็มันเป็นความเจตนาหนึ่งของผมนะที่แบบไม่รู้สิผมอยากให้หนังมันแบบอ่าระหว่างที่ดูใช่ไหมให้ทุกท่านแบบกดสต็อปแล้วก็แบบลองไปอ่านดูเพื่อแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสำหรับทุกคนครับที่แบบสำหรับฟอร์แมตนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจได้ครับก็ตามนั้นนะครับอ,อยากเสริมเจ๊ตตรงน้หนึงคือเยบลองคิดดูนะอ่ะอันนี้เข้าใจว่าคุณทําให้แพลตฟอร์มออนไลน์แต่คุณลองคิดว่าหนังคุณอะ่ะคุณว่ามัน,น,น,มนชนะแล้วม เดซแอร์ <Dead> ให้มันหน่อยอาจจะเป็นแท็กขึ้นสักประมาณ1ิวิก็ได้แล้วก็ค่อยขึ้นชื่อพุ่งกลับขึ้นมาทีนี้เนี่ยคือเวลาคุณทําหนังอะไรก็ตามอะ่ะคุณอยาคิดว่าคนดูอะ่ะมันจะสต็อปได้ให้คุณคิดว่าจอตรงหน้ามันคือสกรีนที่แทนสายตาคนดูทีนี้เนี่ยเข้าใจว่ายุคปัจจุบันอะ่ะหนังสั้นเราอาจจะลงใน u t u b e อะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังไงดีการที่คนดูอะ่ะไปกดสัมผัสจออะไรเงี้ยมันคือการที่หลุดโฟกัสกับตัวหนังที่กําลังโฟกัสอยูอ่ดังนั้นผมว่าถ้าจะให้ดีอ่ะคุณต้องัใง้ง,อองในงอหหะ มันคอมพ l ี t ในตัวมันเองโดยไม่ต้องไปจับอะไรกับมันนะอืประมาณนี้มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ไม่ได้เป็นสอบถามแล้วกันเนอะพูดเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบอีกแนวทางหนึ่งให้ละกันเพราะว่ารู้สึกว่าเน้องก็ตั้งใจดีเออคือเห็นแหละเห็นความพยายามแล้วก็ความตั้งใจในการทําหนังเรื่องหนึ่งให้มันออกมานะแล้วพอบอกว่าเป็นผลงานแรกก็รู้สึกชื่นชมมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เลวร้ายหรืออะไรเลยนะไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันมีกรอบตีเข้ามาหรือว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ได้แบบองค์ประกอบเราอะมันมันสูญเสียไปคือจริงๆแล้วว่่่่าาาาาพีีีเเข้ใจววรมแนททง ที่ต้องการที่จะเล่าออกมาอยู่แล้วถูกป่ะทีนี้ไม่ต้องไปใส่ใจว่าข้อจํากัดต่างๆหรืออะไรพวกนี้มันจะทําให้หนังเราแย่ลงหรืออะไรลงไปอย่างนี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทําอีกก็ก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปเล่าขยายความเนื้อสักประมาณ3นาทีสี่นาทีอย่างเงี้ยเป็นพี่ๆก็ดูพี่พี่พูดตรงๆนะพี่ไม่ได้อวยแบบให้แบบรู้สึกดีรู้สึกใจชื้นขึ้นหรืออะไรนะแต่คือพอดเรื่องอ่ะมันก็โอเคเพราะว่ามันดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าค้นหาดีมันก็น่าคิดต่อดีว่ามันเกิด ดูหนังที่เกี่ยวกับโลเคชันโลเคชันเดียวนี้อยู่แล้วแล้วก็การเล่าของเรื่องอะ่ะมันไม่ได้ดูที่จะยากเกินไปถ้าเกิดอยู่ในระดับที่สองสามนาทีจะพี่คิดว่าเจ๊่าทำได้ดีกว่านี้มากครับขอบคุณครับก็เจ๊ดูเหงายัง สีแพ่งอะสีแพ่งของผมยังไม่เคยดูเหมือนกันเลยไปเปิดดูแนะนําให้ไปเปิดดูเรื่องเหงาเพราะว่ามันมีความคล้ายๆกันในเกือบทุกแง่เลยเออแต่ว่าจังหวะอันนั้นแอรททำมันเยอะกว่าเราไปเปิดดูแนะนานะครับอันนี้จริงๆพอมาบอกเงี้ยบอกว่าไม่เคยดูเรื่องเหงาอ่ะถ้าหานน่าเจเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยนะในการเล่าเรื่องอ่ะคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยสำหรับพี่นะพี่จะเรียกบรรยากาศเงี้ยว่าบรรยากาศบังคับกลัวใช่แล้วคือถ้าเกิดเจฟสามารถทําให้มันนานกว่านี้หรือว่ามีอะไรให้เล่ากว่านี้พี่ว่าเนี่ยจะได้ความน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกเอััับก็หนนงงส้ขจฟ เรื่องอ่า sex is o k อเคนเะน็ตเนาะก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากดูเนี่ยจริงๆผมก็น่าจะขึ้นเทคให้ตอนที่เรียกชั่นกันว่าไปดูในลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไปดูได้นะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับหนังเรื่องนี้นะครับฝากไปกดติดตามช่องเจฟด้วยนะครับนะฮะก็ก่อนที่ผมจะพูดแทนเจ้าของช่องนะเจฟครับฝากช่องทางกับฝากผลงานเลยครับก็ถ้าใครสนใจช่องที่เกี่ยวกับการพูดถึงหนัง อนิเมะหรือแบบคอนเทนต์แบบแนวสยองขวัญที่อยากจะทำในอนาคตรครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง Jeff Jesu Jeff j หรือจะอ่านไงก็ตามสบายเลยครับติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็เพจ Jeff Jes Jeff Jesu น้ำนั้นนะครับมีแค่นี้แหละครับผมลืมไปมีติกต๊กจอกด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปกดกันได้นะครับก็สําหรับชอ็อตฟิล์มเมนในวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ครับแขกคนต่อไปจะเป็นใครเนี่ยหรือว่าคุณอยากส่งหนังสั้นเรื่องไหนมาแบบให้เราดูแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อยากมาพูดคุยกับเราเนี่ยสามารถบอกได้นะอาจจะ DM เข้ามาในเพจผมนะครับชื่อเพจซิ c ูซีเพจหนังนั่งเพื่อดูเนาะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ้าคนสนใจเยอะเนี่ยผมจะทําแบบฟอร์มไว้นะครับให ยางที่ย้ำเตือนเสมอครับหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป okay. ็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับส่วนหนังเจฟเนี่ยถ้าใครดูแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ทอกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คลิปเจฟก็ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับและนี่คือช็อตฟิล์มเมนต์จากซิตูซีแล้วก็รีวิวเหลือแล้วก็บล็อกออฟฟิศแล้วก็เจฟเดยสุดนะครับสวัสดีครับกูชอบสวัสดีจริงวไอ้คนนี้ของเล่นเขาเยอะจริงย